อีกหนึ่งคน คุณยาย่าเอาไปดูของสวยๆงามๆน้องยาย่านะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่พัทยาชลบุรีนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีคนมาใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันและหนึ่งในนั้นโอ้โหทำให้คนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเดียวกันกับน้องยาย่าก็สดใสสดชื่นไปด้วยนะคะได้เจอกับน้องยาย่าค่ะมาใช้สิทธิ์ตอนประมาณ8โมงครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะไปพร้อมกับคุณแม่ค่ะขับรถกันมา2คนนะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะน้องบอกว่าดีใจนะคะที่ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้หลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งมานานก็อยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกคนร่วมกันแสดงพลังในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเลือกคนดีเข้าสู่สภากันเต็มที่ส่วนตัวของยาย่าเองบอกว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บไปถ่ายละครต่อค่ะการเลือกตั้งก็เหมือนกันการมาทำตามความฝันของประชาชนนะครับก็เหมือนกับว่าฝันว่าเราอยากจะมีรัฐบาลที่ดีคนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาช่วยพัฒนาก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกันนะครับผมความรู้สึกตื่นเต้นดีใจไหมครับเพราะว่าครั้งนี้รอคอยมาหลายปีกว่าจะมาเลือกตั้งอีกทีนะครับผมก็ไม่ได้ส่วนตัวเองผมก็ในฐานะของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มีหน้าที่อย่างอื่นต้องทำด้วยแต่นี่เมื่อวันมันมาถึงวันเลือกตั้งเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของเราจะพรรคไหนจะชอบชื่นชอบพรรคไหนชื่นชอบใครก็นั่นเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นอะไรประมาณถามว่าตื่นเต้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วพรรคไหนนะฮะบุคคลใดจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไหนจะได้มาดูแลพรรคไหนจะได้เป็นฝ่ายค้านนี่ต้องดูอีกทีหลังจากนั้นน่ะค่อยรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคุณได้รัฐบาลครับขออยากได้รัฐบาลไหนนะครับถ้าดารารัฐบาลได้ก็ดีนะฮะจะได้แบบว่ามีสีสันบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็พูดคำๆไม่เสียไม่มีอะไรก็คงฝันเหมือนกันทุกคนนะครับก็อยากได้ให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นนะฮะดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีกนะครับที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์เพราะจริงๆเราก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการได้บางทีการที่เรารู้สึกว่าเลือกไปแล้วหรือว่าไม่มาก็คงไม่มีผลแตกต่างอะไรหรอกแต่ว่าผมว่าการที่เราได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเทศชาติด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าผลมาอาจจะไม่ออกมาตามในสิ่งที่ใจเราหวังมากนักเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ออกมาใช้ตรงนี้เยอะๆมันก็เป็นเหมือนการตามความฝันเหมือนกันนะครับผมครับพี่ยายครับก็อยากเล่นการเมืองคง
จะเฉยๆครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำตรงนี้ก็ผมว่าก็น่าจะให้ความสุขคนได้เหมือนกันโอเคค่ะแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจับมือเลยครับจับมือเลยจับมือหนูครับ